สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Channel ปุ๊กกี้สาวไทยสะพายชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็คือในสวนหลังบ้านนั่นเองนะสำหรับหน้าร้อนในประเทศเยอรมันหรือในทวีปยุโรปอย่างแน่นอนเนาะมันก็จะต้องมีงานให้เราทำเยอะแยะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วงานสวนวันนี้เราจะมาตัดหญ้าในสวนของเราซึ่งมันก็ตัดไปหลายรอบแล้วเนาะแล้วก็อากาศที่นี่ก็เหมือนประเทศไทยนะบางวันก็ร้อนมากๆเลยตอนนี้นี่ก็ประมาณ6โมงเย็นเนาะเราก็จะมาตัดช่วงที่มันมีแดดอ่อนๆเนาะแต่ว่าวันนี้โชคดีนะมันมีแบบลมเย็นๆเนาะเราก็เลยจะพาไปตัดมุมตรงนู้นตรงสวนที่เราปลูกผลไม้นะก็ลูกชายก็เขากำลังอยากจะเรียกว่าเอาไม้ตรงที่เป็นอะไรนะดินทรายตอนที่สมัยเป็นเด็กเนาะลูกชายเขาก็จะเล่นตรงนั้นแต่ตอนนี้เขาโตแล้วก็ไม่เล่นเราก็จะเอาไม้ออกแล้วก็จะได้ให้พื้นที่มันกว้างขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงสำหรับคนไทยในต่างแดนเนาะชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างประเทศเนาะเราก็ไม่ได้มาแบบเหมือนแบบมาเป็นซินเดอเรลล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะเราใช้ชีวิตแบบธรรมดามากๆก็เหมือนคนทั่วๆไปเนาะที่เรียกว่าแต่งงานกับหนุ่มชาวต่างชาติเนาะมันก็จะมีวิธีชีวิตที่เรียกว่าต้องปรับตัวกันเยอะเลยนะสำหรับใครที่คิดว่าจะมาใช้ชีวิตในต่างแดนเนาะในช่องของเรานะก็จะมีเรื่องราวบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตจริงแล้วก็สำหรับผู้คนที่นี่เนาะเราจะนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันเพื่อเรียกว่าใครรู้ก่อนก็ได้เปรียบเนาะเป็นแนวคิดแล้วก็ปรับปรุงหรือป้องกันเนาะไม่ให้มันเรียกว่าผิดพลาดหรือเป็นการเรียกว่าป้องกันตัวเองเอาไว้เนาะการที่เรามาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่จิรังยั่งยืนแน่นอนเนาะแต่ถ้าใครมาไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมาทำงานหรือมีแฟนชาวต่างชาติหรือมาหาประสบการณ์ชีวิตหรือมาเรียนอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามาอย่างถูกต้องแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีๆเราก็จะไม่ถูกหลอกแล้วก็จะเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่กันยืดยาวเนาะสำหรับเราเนี่ยก็เรียกว่ามาก็มามีชีวิตครอบครัวนะก็จะเป็นแบบชีวิตจริงแล้วก็แชร์ประสบการณ์ด้วยนะงานอิสระในต่างแดนที่เรามาแล้วทำได้ด้วยนะเดี๋ยววันนี้ไม่พูดเยอะเนาะเดี๋ยวไปตัดหญ้ากันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปช่วยกันตัดหญ้านะไปค่ะเราก็จะรื้อออกนะมันเป็นดินทรายตอนที่ลูกยังเล็กแล้วก็เล่นดินทรายตรงนี้เนาะแล้วก็จะวันนี้เราก็จะมาตัดหญ้ามุมตรงนี้กันนะเนี่ยมุมด้านนี้นะคะไหวไหมคะลูกไหวไหมตัดเลย